ก็ตัดใบออกตัดลำต้นพอดีช่วงที่ผมเป็นฤดูฝนนะครับเจ้าของร้านแต่ละร้านที่ถ่ายก็ไม่ค่อยมีเวลามาตกแต่งหรือยังไม่ตกแต่งมันเท่าไหร่ทิ้งไว้ระยะหนึ่งไปเลยชิโดชิเดนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ตรงนะครับถ้าในธรรมชาติก็เปรียบดังต้นไม้ที่อาจจะมีการโดนพายุพัดหรือว่าโดนน้ำเคาะล้มเอียงก่อให้ความแปลกตาอันนี้เป็นความชอบของแต่ละคนรูปทรงของกิ่งก้านก็จะแตกต่างกันไปฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึง